พียวปีวราเรืองอารามไทยซุปเปอร์โมเดล2011ก้าวสู่วงการนางแบบอาชีพแล้วค่ะประเดิมงานแรกด้วยแฟชั่นเครื่องเพชรสุดหรูค่ะเพียวปีวราเรืองอารามสาว16เจ้าของตำแหน่งไทยซุปเปอร์โมเดลคนล่าสุดประเดิมอาชีพนางแบบเต็มตัวครั้งแรกให้กับแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรสุดหรูค่ะร่วมกับเหล่านางแบบท็อปโมเดลของไทยอาทิโยยศวดีอุ๋มอภาสิริสามาริสาบีน้ำทิพย์ไทยซุปเปอร์โมเดลรุ่นพี่สิพิศินีและสาอนิสาพร้อมด้วย2หนุ่มหล่อจากช่อง7สีพอสรันและทีวนิษฐ์นันทธาดาค่ะแม้จะเป็นน้องใหม่ของแคทวอล์กแต่เพียวปีวราก็วาดลวดลายการเดินแบบได้ดึงดูดสายตาไม่แพ้รุ่นพี่ๆเลยล่ะค่ะนอกจากจะปลื้มกับการได้เป็นนางแบบอาชีพตามความฝันของตัวเองแล้วเพียวยังปลื้มกับการแสดงความยินดีจากคุณครูอุ๋มอภาสิริที่ได้สอนการเดินแบบให้เพียวมาตั้งแต่เวทีการประกวดไทยซุปเปอร์โมเดล2011ค่ะก็เป็นงานแรกงานเดินแบบโชว์เครื่องเพชรหลังจากที่รับตำแหน่งไปนะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนกับว่าได้รู้จักรุ่นพี่ที่เป็นนางแบบแล้วก็ครูอุ๋มพี่อุ๋มน่ารักมากสอนเรื่องการโพสการหมุนแล้วก็การโชว์เครื่องเพชรให้เพียวด้วยอุ่มให้การ์ดแบบว่าเหมือนกับแสดงความยินดีเรื่องตำแหน่งของเพียวด้วยค่ะดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากค่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเลือกถูกแล้วนะแล้วก็พอตอนเดินจริงแต่งหน้าทำผมเสร็จน้องเดินเก่งมากค่ะขนาดเป็นงานแรกนะเนี่ยน้องใหม่ก็ต้องสู้ๆตั้งใจเต็มที่สะสมชั่วโมงบินไปเรื่อยๆก็ต้องสู้พี่ให้ได้นะคะ